แค่ทุกคนฟังเสียงเพลงดนตรีที่เปิดก็รู้เลยว่าเราเล่นอะไรกันมาเราได้เวลาเต้นลีลาแล้วล่ะคือความรักเต้นแล้วแต่กูไม่เป็นเสียงเบียร์มาเลยด้วยเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมสองทามนี่กับฟลุ๊กกล้อนและก็พี่ป้องนะครับผมเย้เย้วู้พี่ป้องกลับมาทำช่องแล้วนะครับเอ้ยไม่ได้กลับมาทำช่องพี่ป้องกลับมาทำซ่องแล้วนะครับผมทำซ่องเป็นเจ้าของซ่องแล้วเดี๋ยวมันไม่ได้อยู่ในตามที่เราตกลงกันไว้แต่แรกไม่ใช่หรออ๋อแล้วชดโอเคครับวันนี้เราลากพี่ป้องกลับมาเล่นด้วยได้นะครับจากที่เขาไปเป็นเชฟที่ดูไบมานานนะครับผมตอนนี้บ้านที่เฮ้ยน้องๆรู้ป่ะตอนนี้บ้านที่ป้องเลี้ยงเสือไว้ตัวนึงด้วยอุ้ยเลี้ยงเสือด้วยวะจะบ้าตายกันละมั้งแต่ตอนนี้เสือหายไปแล้วเว้ยพี่ทำไมอ่ะเสือดำมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเด้อเนี่ยโอเคครับซึ่งในวันนี้นะครับจากการที่เราเต้นลีลาดกันนะครับเรามาเล่นBeat a Dragon หรือว่าเราจะเป็นมังกรกันครับตกใจดิมังกรอะไรก็วิธีการเราจะเป็นมังกรกันนะครับผมทุกคนต้องกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์เนี่ยเพื่อทำให้เราสามารถแปลงเป็นมังกรกันได้นะครับในคลิปนี้เย้โอเคไปคุณฟุ๊กกดไลค์ยังกดกดแล้วน้องเอ้ยมึงกดไลค์กูยังกับเพื่อนกดตรงไหนอ่ะก็ไลค์ไงปุ่มด้านล่างนั่นไงแล้วอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดที่หน้าได้ปะกดที่หน้าเห็นไหมกดที่หน้าอยู่เป็นอยู่ไปโอเคครับเราวิธีการเป็นมังกรนะครับผมคือเราต้องกดเปิดประตูนี้นะครับนี่มันจะให้เราเลือกเกลียดเสียงเพลงมากกูปิดเสียงเพลงได้ไหมเนี่ยปิดไม่ได้ด้วยเพลงอ่ะกูไม่เอาเสียงมังกรแล้วกูไม่เอาเสียงเงี้ยแล้วกูไม่ขอปิดเสียงเพลงเลยโปรดโอเคนี่คำหนึ่งเพื่อนเล่มขวางเอาไอสัตว์เตรียมค้างเฉยปิดเพลงละปิดเพลงละปิดเสียงเพลงเหรอไอ้มันปิดเสียงเพลงไม่ได้ปิดเสียงทุกอย่างเลยเว้ยมันจะทำให้แบบอย่างน้อยกูก็ไปเสียงเพลงโอเคเฮ้ยมันมีเสียงมังกรคำรามด้วยเพื่อนแต่เราต้องเปิดเสียงเพลงแรกกับเสียงมังกรคำรามน้องคนไหนนะครับที่รู้วิธีการปิดเสียงเพลงในแมปไมค์ครับ PE นะครับผมหรือว่าแมปไมค์ครับ Windows 10นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับพี่ผมไม่ไหวกับเสียงเพลงดีกว่าพี่ยังฟังอยู่พี่อยากจะลุกขึ้นไปเต้นมากไม่ไหวรู้สึกว่าอารมณ์มันมาแบบสิ่งที่เรียนไว้เมื่อตอนมหาลัยมันกลับมาหมดเลยเฮ้ยดูดิมังกรมีเสียงคำรามด้วยเสียงคำรามนี่คือแบบว่าไม่เล่นดีกว่าไม่อยากแล้วมาครับผมเปลี่ยนเป็นตัวมังกรเลยครับผมเปลี่ยนเป็นมังกรแบบว่าฟ้าคำรามนะฮะฟ้าคำรามแล้วคุณปุ๊กคุณเอาตัวแดงเลยตัวแดงเหรอเออตัวแดงนี่มันสามารถคำรามกว่าอะไรมันสามารถเลือกเสียงได้ด้วยนะคิกตายคิกซ้ายคิกคำรามดูนี่เอาเสียงสองแล้วกันไหนคำรามมาซิโอ้โหมีกินคำรามที่ดักมาเนี่ยมันจะมีมังกรที่แบบต้องซื้อด้วยนะเออมังกรต้องซื้อไปครับส่วนวิธีการเล่นนะครับผมกด start game นะครับผมเฮ้ยโอ้โหนายคุณคนที่สามารถเปลี่ยนมังกรได้ฉันไม่ได้คุยกับพวกนายมาประมาณหลายสัปดาห์เนี่ยไม่มีใครที่จะมี ability ของในการเปลี่ยนเป็นมังกรแบบสมบูรณ์แบบหรอกนะเพราะฉะนั้นน่ะการที่นายจะเปลี่ยนเป็นมังกรแบบสมบูรณ์แบบอ่ะนายต้องมีอาจารย์ของนายอยู่และสามารถพอมีอาจารย์มาสามารถที่จะเปลี่ยนมังกรแล้วก็ human form ได้ฉันหวังว่าพวกนายเนี่ยจะสามารถไปคือต้องไปปกป้องอุปกรณ์อันนี้คือเป็นลังมังกรครับผมแล้วมันจะมีพลังพิเศษที่เรียกว่าไกาไอคริสตัลซึ่งมันเปลี่ยนไปด้วยพลังงานบริสุทธิ์และนั่นแหละคือพลังงานที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่ามีบางคนนะต้องการที่จะเป็นลีดเดอร์ challenging me for the privilege of leading the nest they decided to run off with their tails between their legs they also happened to take every last geocrystal we had so our power reserves are incredible มันดันมีความสามารถลดลงมันอ่านว่าไกอาไม่หรอกาไอดิ your village needs you to get ไอเอไกอาวะไกอาดิเออไกอาไกอาดิครับไกอาไกอาชื่อไอที่เราลงไปพวกมันน่ะอยู่ลึกลงไปใต้ดินใกล้จากบ้านเรามากนะเพราะฉะนั้นน่ะการที่นายจะไปหาไกอาคริสตัลได้ต้องผ่านการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ everyone else is having to work overtime to keep things running as smoothly as possible on such low power ประมาณนั้นครับก็คือว่าเราต้องผ่านการผจญภัยที่ใหญ่ถึงจะไปสามารถในการไปจัดการกาไอตั้งได้ไกอานั่นแหละโอเคเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนลุคเอ้ยนี่ไงเรามีลุคของมังกรตัวเองอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะ
ไม่ต้องเปลี่ยนลูกใช่ไม่ต้องเปลี่ยนล้อทุกคนตามมาครับผมรู้สึกว่าเราเป็นที่ต้องบินลงไปข้างล่างเพื่อไปเอาไข่มังกรมาเพื่อทำให้พลังงานของเจ้ากาไอคริสตัลน่ะมันเจ๋งขึ้นเอาละเป็นพร้อมบินกันหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพี่ต้องไปทางไหนอ่ะต้องออกมาออกมาพี่ออกมาออกมาออกมาพี่ออกมา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 แล้วตรงมาเลยออกมาแล้วตรงมาเลยเออพี่ป้องพร้อมบินยังพี่อ๋อนี่คือพี่ต้องบินเหรอใช่พี่ต้องบินละมาพี่เดี๋ยววันนี้ผมจะสอนพี่บินเองเอาละทุกคนคือกระโดดลงไปกดสเปซบาร์ครับมันคล้ายๆอีไลทราเลยครับผมวิธีการบินของมังกรมาแล้วเทคจัดอะฟุกๆลองกดเดี๋ยวพาดูให้มันเป็นมุมมองบุคคลให้เป็นมุมมองบุคคลโคตรเท่ฟุกอย่างเฟี้ยวบอกเลยทุกคนครับกดสเปซบาร์ค้างเหรอใช่พี่ไม่ต้องเป็นบาร์ค้างก็ได้พี่เป็นบาร์อีกรอบแค่รอบเดียวแค่รอบเดียวอ๋อแล้วกระโดดมาใช่ไหมในรอบเดียวไม่ใช่เป็นแบบเครื่องรอดเอ้าอ๋อมันต้องใช้ม้าบังคับพี่เก็ตนะเฮ้ยอย่าลืมเก็บพลังงานด้วยนะครับพลังงานออฟก็เก็บออฟแหละพลังงานออฟมันจะทำให้เราสามารถเอาไปทำการซื้อมังกรตัวใหม่ได้ใช่ตกมังกรอาจจะแรงกว่าตัวที่เราใช้อยู่ก็เป็นได้โอ้ยเก็บออฟไม่ทันตัวหนึ่งโอ้ชอบความล่อนได้อ๋อหนอนี่คือมันล่อนทีแต่ห้ามชนนะถ้าชนก็แตกอ่ะห้ามชนกับห้ามโดนน้ำนะครับผมทุกคนยากนะจริงยากเนี่ยแตกเลยแหละไปยากอยู่นะยากอยู่ต้องล่อนเพราะว่ามันล่อนลงเรื่อยๆคือต้องกะแลนดิ้งดีๆใช่แล้วมันมีสิ่งกีดขวางด้วยปุ๊บกันล่อนนะกันล่อนเดี๋ยวชอบนอนโอ้โหและคือสิ่งกีดขวางนี่คือโหดมากนะเว้ยไม่ใช่แบบไม่ได้ขี้ๆเลยไปปุ๊บผมตามหลังคุณอยู่ปุ๊บออฟออฟเออเก็บโอ้ยอะไรวะบินไกลขนาดนั้นเลยเหรอวะใช่แล้วเพื่อนคนไหนที่เส้นชัยใช่ป่ะมันจะพาทุกคนไปนั่นไม่ติดต่อไปเลยนี่ถึงเส้นชัยแล้วครับทุกคนไปไม่ติดต่อไปเลยดีกว่าป่ะอึ๊บมาพี่มิติต่อไปอันนี้จะเป็นโลกต่อไปต้องไปถึงโลกข้างล่างเพื่อไปเอาไข่มังกรออกมาในการปกป้องพลังงานบริสุทธิ์หรือทำให้คริสตัลบริสุทธิ์เดี๋ยวๆๆดิงเฉยๆดิ่งเฉยเลยเมื่อกี้เออเราจะต้องดิ่งพระสุธานิดนึงนะครับทุกคนแม่มันเร็วแล้วเนี่ยเร็วอยู่น้องๆคือแบบระดับพี่นะเป็นมังกรแบบเจ้าเขี้ยวกุดอ่ะเขี้ยวกุดเขี้ยวกุดเลยอ่ะเออเขี้ยวกุดไม่แต่ฟุ้งมันเป็นนี่ฟันหล่อไงฟันฟุ้งฟันหล่อเขี้ยวกุดไอ้ฟุ้งแม่กินฟันไม่ยอมแตกฟันมันหล่อเลยไปจ้า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 แค่เอื้อมโอ้ยากเลยตรงนี้โอ้ยยากไปไม่ได้แต่นี่ยากพอสมควรคือมันจะยากกันทุกด่านด้วยด่านหลังๆยากกว่านี้เยอะเลยแล้วมันล่อนลงเรื่อยๆอ่ะของพี่มันไม่บินขึ้นอ่ะใช่ๆมันบินขึ้นไม่ได้พี่มันเป็นแบบเหมือนเครื่องล่อนอ่ะโอ้พี่เคยขาดขายป่ะเครื่องล่อนจะติดพื้นนี่ทำไงเนี่ยติดพื้นก็วาร์ปกลับที่เดิมพี่ใช่ถูกส่งวาร์ปกลับเอาง่ายคือเราต้องไปให้ได้อ่ะใช่ยากอยู่นะเนี่ยยากอยู่นะเนี่ยยากยากยากแล้วเดินก็ช้าโอ้ตายละโอ้โหคือมันมีความยากอยู่ที่ว่าเราเป็นที่ต้องโอ้โหเราต้องคอนโทรลการบินที่ดีอ่ะได้โอ้ยเป็นเครื่องร่อนเดี๋ยวทุกคนชนนิดหน่อยคือไปเลยนะต้องเพื่อนชนนิดหน่อยคือไปไหนไปไหนอัชดาไปหวันเนี่ยพี่ร่อนลงพี่ไม่ถึงร่อนลงเอ้ยร่อนลงร่อนเฉยร่อนอะไรวะมันต้องวิ่งด้วยพี่จะลองวิ่งดูนี่วิ่งแล้วใช่ไหมต้องลองดูต้องลองดูว่าวิ่งแล้วเป็นไงปุ๊บอะเฮ้ยมังกรเดี๋ยวพวกเราอ่ะมันเป็นมังกรแบบระดับเกียรติชิปเปิลเอสชิปเปิลเอสเลยนะแบบมาลองใช่ไหมมาลองสิไอ้รถทับพี่ไฟอ่ะพี่อ๋อพี่ซื้อมาอยู่นะรถพี่ซื้อทับพี่ไฟไม่ได้เหรอโอ้ยใช่ซื้อมาขอลองวิ่งว่าเป็นไงมาแล้วไม่ได้เอ้ยพวกไอ้พวกถึงเส้นชัยแล้วถึงแล้วเหรอเมื่อกี้เอ้ยผมถึงเส้นชัยแล้วถึงเส้นชัยแล้วใช่แล้วเหรอไปไปเลยนะครับทุกคนเดินไปนะมาพี่คือด่านแต่ละด่านมันจะยากขึ้นเรื่อยๆพี่ต้องผมรู้ว่าตอนแรกพี่จะเล่นไม่เก่งพอพี่มันกลับมาเล่นไปพี่ต้องฝึกไปเรื่อยพี่คือโอเคเดียวที่สิ่งเดียวอ่ะที่ถ้าเกิดสมมติคนที่ไม่เก่งอ่ะจะสามารถเท่าที่เพียงคนเก่งหรืออัจฉริยะได้คือการฝึกครับผมเย้คือคนอื่นเนี่ยโคตรดีอ่ะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเลยเนี่ยไม่ได้กับมอนนานมันดูดีขึ้นเยอะเลยคือแบบคนธรรมดาเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าคนนู้นเก่งคนนั้นเก่งแต่ถ้าสมมติแบบเขาอาจจะฝึกซ้อมชั่วโมงนึงไงเราฝึกซ้อมสัก4ชั่วโมงอ่ะเราจะตามทันเขาเลย
พี่ถามจริงไอ้ที่มันตั้งพลังงานไว้ข้างบนยอดต้นไม้เนี่ยมันคิดว่าเราจะเก็บได้หรอวะบางทีเราเก็บได้ที่บางทีแบบเราคิดว่าเราล่อนสูงมั้งล่อนสูงล่อนยังไงให้สูงแต่มันก็ต่ำไปเรื่อยแหละเอ้าใช่ไงได้ไหมล่ะไปใครพาถึงอะผมบินรอบเดียวผมไม่คิดว่าจะถึงไงไปแล้วม่อนพี่จะตามตูดม่อนไปเองน้องรักนี่เอ้ยลืมเก็บพลังงานด้วยนะพลังงานมันทำให้เราเร็วจังวะเต็มใครเห็นเหมือนกูอะไรอ่ะต่ำเต็มๆแน่เลยลอนเร็วจัดอ่ะดูดิหรือว่ายิ่งยากไอ้ความยากเนี่ยคือความเร็วใช่ป่ะมันไม่ได้อันตรายลงความยากนะครับทุกคนมันอันตรายที่ว่าเราต้องผ่านมุทะลุกับไอ้พวกสิ่งกีดขวางพวกนี้ไปให้ได้ต้องมุดอ่ะซึ่งสิ่งกีดขวางพวกนี้มันแบบมันถ้าเกิดเราชนทีก็คือเราตกเลยนะใช่ชนทีคือไปเลยอ่ะแต๊กชนทีคือเกมมาอยู่เลยโอ้ยเทชัยจะถึงแล้วเว้ยถึงเมื่อวานถึงเมื่อวานอย่าเพิ่งปุ๊บโอ้เกือบแล้วเมื่อกี้เกือบถึงเทชัยแล้วมาเอาใหม่เราจะมีพรุ่งนี้ได้อีกกี่วันโอ้ร้อนเร็วจัดได้หรือเปล่าเร็วเกินเธอจะบินถึงเส้นชัยอยากรู้ไอ้ยะไอ้คือมันยากมากเลยพี่ปองมันไม่ได้ง่ายเนี่ยยากยากยากพี่จะทำยังไงถึงเส้นชัยได้ไม่ได้ขี้ๆนะฟุกมันโคตรยากเลยว่ะยาก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 จริงยากจริงโอ้ยนี่พี่ก็บินไกลอยู่นะหาทางไงถึงเส้นชัยดีวะไกลอยู่นะเอ้ยพี่จะต้องได้ออฟสักอันบ้างแหละไม่ได้เลยสักอันจ้ะเฮ้ยพี่จะหล่นลงพื้นแล้วไม่พี่ผมรู้พี่ไม่หล่นพี่ผมมีความเชื่อว่าพี่ไม่หล่นเรียบร้อยแล้วมัน มันไม่ถึงอ่ะทำยังไงให้ถึงวะยากเว้ยทุกคนคือทุกคนนะครับทุกแค่กับน้องๆที่ดูอยู่นะครับน้องๆต้องช่วยกันกดไลค์เฮ้ยใช่เหรอพูดถึงแล้วถึงแล้วเอาเลยเพื่อนผ่านเลยผ่านเลยผ่านเลยไปไหนต่อผ่านยังเนี่ยเขาใช่ไหมเขาทำเออเขาทำนี่ไงมันถอยกลับไปตั้งหลักก่อนวิ่งไปวิ่งไปตูนวิ่งไปตูนวิ่งโหยากยากแต่นี่ยากกว่าเพื่อนโอ้โหเต็มๆเลยเต็มต่อไม่ถ้ามันรอข้างล่างก็นั่นแหละเสี่ยงเหมือนกันรอข้างล่างเสี่ยงมากนะผมว่าผมรอข้างบนดีกว่าใช่เสียงที่เราส่งไปไงพี่ได้ออฟแล้วอันนึงเอ้ป้องเก็บออฟได้วะได้อีกแล้วเอ้ยถึงแล้วนะเพื่อนถึงแล้วเอ้ยถึงไงวะถึงได้ไงวะเอ้ยทำไมพี่ล่นลงอ่ะพี่ตกน้ำอ่ะโอ้โหเร็วจัดเหมือนกับว่ายิ่งเก็บออฟมันจะยิ่งเร็วขึ้นปะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราเราถ้าเกิดสมมติเราล่อนลงทีเดียวอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราเร็วเยอะเลยอย่างเงี้ยเห็นปะไปแต่ว่ามันจะเสียก็นั่นไงก็คือมันอารมณ์แบบครึ่งร่อนนะเพื่อนโอ้ถ้ามันมืดจังอ่ะด่านนี้ด่านโอ้โหมืดจัดเลยโอ้ยากแน่อันนี้ยากของจริงด่านนี้ยากมากมันมืดมากเลยทุกคนมันมืดไม่เห็นเลยอ่ะมองไม่เห็นอ่ะต้องใส่เลนส์แมปปะมองไม่เห็นจริงด่านอย่างมืดอ่ะนี่พี่ว่าตูดโอ้โหจะมืดถึงแน่ใจแล้วด่านมืดจริงทุกคนคือแบบผมยอมเลยด่านเนี้ยมืดมากๆมองไม่เห็นเลยถึงแล้วกูผ่านเหรอเออผ่านแค่ผ่านได้ไงอ่ะผ่านได้ไงวะฟุกมั้งฟุกเออฟุกสมชื่อเลยฟุกไม่ยี่ห้าออฟนะครับคือเราสามารถซื้อมังกรได้เพิ่มอีกตัวนึงแล้วนะครับผมอู้โอ้ยโดนลาวาเต็มหน้าเลยพอลาวามันทำเราสโลว์ด้วยนี่เปลี่ยนมังกรดีกว่าซื้อมังกรทุกคนได้มังกรจีนมามังกรจีนวะจีนมังกรก๊อปอะมังกรก๊อปฟังดูฟังดูฟังดูเขาเปลี่ยนแล้วอาร์มิลิตี้มันขึ้นมากกว่าเอ้ยเก็บออกไม่ทันเห็นอยู่เห็นอยู่เป็นความสวยเฉยวะพี่เอ้ยลูกนี้ต้องได้ลูกนี้ต้องได้โอ้โหเพื่อนด่านนี้ยังยากเลยเพื่อนพี่เกียดเพลงเลือกตัวละครมากเลยเนี่ยเอ้ยจะถึงได้ใช่แล้วโอ้แตกก่อนปะด่านนี้ยากปะจากความคิดยากยากยากโกรธแตกก่อนไม่ใช่ไกลแล้วเพื่อนก็ไม่ไกลมากไม่ไกลมากเลยนะเดี๋ยวก็ถึงเออเจอละถึงละถึงละเพื่อนถึงละถึงหรอละ
ทำไมโหดกันจังเลยโอ้โหนี่คือพี่ป้องถ้าเกิดสมมติอ๋อพี่ไปซื้อตัวอะไรมาพี่ไปซื้อตัวเกาะมาอ๋อไอ้เท่โชว์สกินด้วยอ่ะแน่นอนเน้นหล่อไม่เน้นความสามารถเน้นหล่อไม่ได้ความสามารถโอ้เร็ว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 มากใช่ทุกคนคือยิ่งเรากดตัวเองให้ต่ำลงอ่ะมันจะยิ่งเร็วเว้ยใช่เหมือนกับที่ฟุกกดตัวเองต่ำลงก็ยิ่งเร็วอุ้ยแหลกไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเร็วอันนั้นเร็วไอ้ฟุกมันยิ่งเร็วขึ้นเลยเหรอเพื่อนโหดจังวะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโหทุกคนดูดิเนี่ยคือแบบความสามารถของผมมันกรจีนนะโอ้ยชนไม่ไหวแล้วนะเอ้ยถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยเพื่อนผมได้พลังงานกายไอแล้วกายอาม่อนไม่เคยดูอุลตร้าแมนกายอาเหรอพลังงานกายอาพี่ป้องอ่ะรอพี่ป้องก่อนดิรอเขาอยู่เนี่ยพี่จะถึงไหมเนี่ยเฮ้ยผมต้องให้พี่ป้องมาเห็นพลังงานกะไก่อะไก่อาเออนั่นแหละไก่อาโทษคล้ายๆกันคล้ายๆกันความเหมือนที่แตกต่างไม่เคยได้ยินเนาะโอ้ความพี่จะไปถึงไหมเนี่ยถ้าพี่ไปไม่ถึงพี่ขอโทษนะน้องรักมังกรแม่งเฟี้ยวอะมังกรจริงเหรอวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนกวางเลยมังกรเออพี่มาถึงได้ไงอ่ะเอ้าพี่เทพนี่ครับนี่คือพลังงานกาไอไอกายากายากาไอชอบชื่อนี้จังเลยเป็นชนเผ่าเหรอวะต่อกาไอนะกาไอมาตั้งเยี่ยวนี่นะครับผมฉันรู้ว่าโชคชะตาจะพามาถูกที่และนี่คือไกอาที่ไม่ธรรมดาเอาล่ะในสุดนั้นก็ทำบางอย่างกับวิลเลจนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้รังพวกเราจะกลับไปเป็นเหมือนปกติและสำหรับคุณฉันคิดว่าพวกคุณควรได้รับบางอย่างตอบแทนฉันจำไม่ได้เลยว่าความใจพวกคุณน่ะมันจะง่ายหรือว่ามันจะยากแต่ขอบคุณมากนะที่มาช่วยเหลือหลังของพวกเราสุดยอดแต่เพลงมัน MMORPG มากเลยนะคนละเรื่องกับเพลงวันเล่เมื่อกี้เพลงวันเล่ตอนแรกดิถึงแต่แท้คือแบบเหมือนไปไอ้นี่แหละใช่จบแล้วใช่ไหมเนี่ยจบแล้วสิจบแล้วมันขอบคุณแล้วไงว่าแบบขอบคุณนะที่มาช่วยหลังพวกเราในการตามหาการผจญภัยต่อไปของคุณฉันไม่รู้ว่ามันจะยากหรือง่ายแต่ขอบคุณแล้วกันนะโอเคนะครับผมก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน่าจบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็จบแล้วนะกับการที่เราเล่นเป็นมังกรเป็นไงบ้างครับทุกคนชอบกันบ้างหรือเปล่าครับผมอยากให้เราพวกเราเล่นแบบอะไรหรือถ้าเล่นอะไรกันอีกนะครับยกเว้นลับเพราะผมขี้เกียจเล่นผมไม่มีตังค์ซื้อนั่นแหละครับผมก็ใต้คอมเมนต์ไม่ได้นะครับนะเฮ้ยโอเคกลับมาแล้วล็อบบี้ก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเอ้ยแป๊บนึงให้ฟุกซื้อมังกรตัวนี้นั่นสุดดิแพงสุดดิไหนอ่ะไอ้พวกมี45คอยอ่ะ45เหรอเอออันตัวท้ายตัว45ตัว45 45มีตัวเดียวอ่ะมีตัวเดียวอ่ะมันมีแค่40อ่ะเออตัวนั้นแหละแพงสุดอ่ะตัวแพงสุดอ่ะซื้อตัวแพงสุดเลยมาโชว์ดิโชว์ซื้อตัวแพงๆมาโชว์เด็กๆหน่อยดิมาละโอ้ยพี่ป้องดูดิอย่างเท่อ่ะโคตรเท่เขาเรียกมังกรออกแนวแบบลุงเออทำไมมันมีขี้กากอยู่กลางหลังด้วยอ่ะอันนี้แบบมันเรียกว่าอะไรนะขี้ป่ะขี้เป็นเลยเหมือนเขาเรียกเข็ดพี่ของผมเนี่ยมันเหมือนจิ้งเหลนผสมกับเรนเดียเนี่ยจิ้งเหลนผสมเรนเดียตรงนะพี่เหมือนมังกรสุดละพี่มังกรสุดละตายโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับไปละบายบาย